สบายดีพี่น้องคนลาวทุกคนที่มาเฮ็ดเวียกอยู่ไทยในช่วงโควิดระบาดนี่เฮาคิดว่าทุกคนก็คือสิคิดฮอดบ้านและครอบครัวแต่ก็ยังเมื่อบ่ได้ปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่3แล้วที่เฮาบ่ได้เมื่อบ้านบ่ได้พบหน้าสนทนากับครอบครัวเฮาคิดว่าหลายๆคนก็คงคิดฮอดบ้านคือกันมื้อนี้เฮาเลยอยากส่งกำลังใจผ่านหนังสั้นเรื่องนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านช่วงโควิดนี้ไปน้ำกันเราต้องส่งฝากทางบัญชีแล้วก็
ือมันนางมีคือห้องบ้านนะคือมันก็เดี๋ยวเราไปซื้อเครื่องไปให้แม่แล้วก็ไปให้น้องนันเนาะฮัลโหลแม่บ่เออสบายดีปีใหม่เด้อแม่ปีใหม่สิได้มาบ้านอยู่บ่บ่ได้เมื่อดอกแม่ยังค่าโควิดอยู่เออแต่ว่าเฮามีฝากเครื่องงามๆไปให้เด้อฝากงามเด้อลุงเบิ่งคือแล้วเครื่องน่ะมาฮอดสิมื้อซื้อนี่โอ้ขนส่งนี่คือไว้แท้ตรงจากหนองคายไปสวรรค์นครเขตคุณได้หันสุดว่าสิบ่ฮอดไว้ซั่นน่ะบ่ได้เพราะว่าเขาจะโทรมาบอกว่าเครื่องมาฮอดเลยเด้อว่าเออถ้าว่าบ่ได้มาก็เออรักษาตัวเองแลเนาะอย่าขยะขยาวได้ความมันป้องกันตัวเองโดยเฮาก็ฮักเลยสิฮอดแม่เด้อแม่ก็สิฮอดอยู่นี่แหละค่ะสิอดเอออ่ะแห่งโชคดี